สวัสดีครับแฟนเพจที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ทำคลิปต่อเนื่องนะครับผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมต้องการที่จะสู้กับฟอร์ดนะครับไม่ต้องการทะเลาะกับบรรดาติ่งของค่ายรถทั้งหลายเลยนะครับผมอยากจะให้พวกเราลองนึกถึงดูให้ดีนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เราเห็นมีการโฆษณาที่โอเวอร์เกินจริงน้ำยาซักผ้าขาวทาเลอะเสื้อเลอะเลือดเต็มไปหมดนะครับแล้วโฆษณาบนทีวีแต่ว่าถามว่ามีใครบ้างนะครับที่สามารถซักเสื้อที่เลอะเลือดออกได้บ้างนะมันเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้เหมือนกันนะครับผมซื้อรถฟอร์ดมา1 คันนะครับซื้อมาได้3 วันนะรถเอามาใช้แล้วเกิดปัญหานะครับผมก็เลยทำแจ้งไปทางที่ฟอร์ดให้เพื่อนเขามารับรถกลับไปทำนะตอนที่ดูแล้วผมก็ถูกต่อว่าว่าทำไมเรื่องมากนะฮะทำไมไม่มารับทำไมไม่รถมาเข้าศูนย์เอารถไปเข้าศูนย์มันเข้าง่ายได้ครับแต่ว่าถามว่ามันจะทำให้ท่านได้ปรับปรุงวิธีการบริการท่านหรือเปล่านะครับลองดูนะครับตอนท่านจะขายรถเนี่ยนะครับท่านส่งเซลล์มาหาเราได้ท่านส่งแคตตาล็อกมาได้ท่านขับรถมาให้ดูถึงบ้านได้นะครับท่านมาเก็บเช็คถึงบ้านได้นะท่านเอารถมาส่งถึงบ้านได้นะครับแต่พอรถเสียท่านบอกให้เราเอารถไปส่งให้ท่านถึงที่คุณว่ามันยุติธรรมไหมคุณว่ามันใช่ไหมนะครับอันนี้ไม่ได้ฝากถึงผมอยากจะฝากถึงค่ายรถทุกแห่งเลยดีกว่านะครับไม่ใช่เฉพาะฟอร์ดแต่ว่าจริงก็นะพูดถึงรวมๆดีกว่าเดี๋ยวจะหาผมว่าเป็นติงตัวต้าติงอะไรนะแต่ผมเห็นว่าไอ้ทีผมพยายามจะไฟต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ากลายว่าให้ผมกลายเป็นคนเลือกมากซะอย่างนั้นนะโดยพวกติ่งฟอร์ดเข้ามากระแดกกระแหนนะครับคุณลองดูถ้าเกิดมันจะให้เป็นแฟร์นะครับถ้ารถคุณคุณภาพดีจริงนะคุณรับประกันไปเลยว่าถ้าเกิดรถมีปัญหาภายใน3 วันเปลี่ยนคันใหม่นะครับหรือว่าโอเคไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าเปลี่ยนคุณอาจจะเจ๊งนะถ้ารถมีปัญหานะครับผมเอาไปเข้าซ่อมก็ได้นะคุณจ่ายไปเลยค่าเสียเวลานะถ้าเกิดรถมันมีปัญหามันเป็นดีเฟกต์เกิดจากโรงงานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความผิดของผู้ซื้อเนี่ยนะครับคุณจ่ายไปเลยครั้งละ5,000ถ้าเกิดเขาไปแล้วนะครับไปถึงปุ๊บนะแก้กลับมาแล้วถ้ามันยังเสียอีกแล้วยังเป็นเคสเดิมนะครับอันนี้คุณจ่ายไปเลย2 เท่าเป็น10,000นะครับแล้วทำอีกครั้งที่3คุณจ่ายไปเลยเป็น20,000อย่างนี้แน่นอนครับคุณสั่งมาเมื่อไหร่ผมก็เข้ารถเข้าเช็คทันทีตลอดเวลาอันนี้ผมว่ามันแฟร์เกมครับแต่ไม่ใช่ว่าเวลาคุณขายรถคุณได้เงินคุณเอานะครับพอคุณเสียคุณไม่เอาคุณอ้างขั้นตอนเยอะมากคุณต้องส่งเสนอผู้บริหารต้องเสนออะไรหลายๆอย่างนะถามว่าเพื่ออะไรทำไมล่ะคุณจะเอาเงินผมอ่ะคุณไม่ต้องขออะไรอนุมัติอะไรมากมายเลยอ่ะโทรกิ้งเดียวคุณก็มารับได้เลยทำไมแปลกไหมถึงเวลาคุณเอารถมาส่งไปถึงที่จอดถึงหน้าบ้านทำไมทำได้แต่พอลูกค้ามีปัญหาคุณอ้างนั่นนี่คุณซ่อมไม่ได้ถามนี่แฟร์เกมไหมแล้วถามนี่ไอ้พวกไอ้ติ่งทั้งหลายที่มาว่าผมเรื่องมากเนี่ยถามว่าคุณว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันประโยชน์แก่พวกคุณหรือเปล่านะครับหรือมันเป็นประโยชน์แก่ตัวผมคนเดียวนะครับผมกำลังทำในสิ่งที่ให้สังคมมันเปลี่ยนแปลงนะครับผมกล้าที่จะชนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะผมไม่ทำตัวเป็นติ่งใครนะแล้วผมก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิของตัวผมเองนะครับนะดังนั้นจำไว้ครับคือถ้าเกิดคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณไม่ได้มีหุ้นในฟอร์ดนะพ่อแม่คุณไม่ได้ลงทุนอยู่นะคุณไม่ต้องมาโวยวายคุณไม่ต้องเดือดร้อนแทนฟอร์ดครับมันเป็นเรื่องระหว่างผมกับฟอร์ดครับนะผมก็อยากจะพูดขนาดนี้แหละครับวันนี้ผมเปิดเผยตัวตนจริงด้วยผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้มาใส่ร้ายคุณไม่ต้องมาดูเลยครับตรงไหนผมเป็นบริษัทคู่แข่งของฟอร์ดบ้างนะดังนั้นอย่าใช้การกล่าวหาลอยๆครับผมคนจริงครับตรงครับแล้วผมก็เกลียดพวกเห็นแก่ตัวนะครับ